ยังต่อเนื่องครับตอนนี้ก็กำลังรอละครเรื่องใหม่อยู่ครับก็ปีใหม่เพิ่งเข้าไปคุยมาครับก็กำลังเลือกละครอยู่ที่เหมาะกับไม้ครับเห็นว่าเรื่องล่าสุดที่ผ่านมาคือค่อนข้างแบบว่าทิ้งใจไว้แรงเหมือนกันครับจริงๆก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาจะเห็นว่าเราเหมาะกับคาแรคเตอร์อะไรเหมาะกับบทไหนเล่นกับนางเอกคนไหนอะไรแบบนี้ครับตอนนี้ก็กำลังรออยู่ครับก็แล้วแต่แฟนนะอยากเห็นอะไรไม่จัดให้จริงๆก็มีอยู่ครับตอนนี้ก็กำลังตกลงกับทางผู้ใหญ่อยู่ว่าตกลงจะไฟนอลลี่เรื่องนี้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ปกติครับทุกคนเหมือนกันไม่พิเศษไม่พิเศษครับ300กว่าวันครับมันมีการเรียบยังไม่ได้มีการคุยกันครับแต่ว่ามีการคุยเรื่องของละครว่าอยากให้ละครประมาณช่วงไหนละครแนวไหนเป็นกับใครอะไรยังไงครับแต่ว่ามีเร็วๆนี้แน่นอนครับก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่ครับได้แต่ว่าเร็วๆนี้มีเรื่องหนึ่งแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยคนไหนอะมุกดาหรือใครอะไรอย่างเงี้ยมุกดาเหรอก็ดีนะจริงๆของน้องเขาก็ถ่ายละครอยู่2เรื่องตอนนี้ถ้าเกิดคิวว่างก็น่าจะสามารถแมทกันได้ครับก็อยากเป็นไปได้ครับครับผมก็ทางผู้ใหญ่ครับแต่ว่าวิธีการทำละครเนี่ยเดี๋ยวได้ละครมาก็คงแมทเพลงนางเอกว่าเคมีเข้ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่ได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่เลยครับแต่ก็นัดกันครับประมาณ 2-3 วันนี้ฮะเสียดายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ร่วมงานกันมาหลายเรื่องนะครับโอ้ทั้งในฮอยทมินมาทุโลกันดวงใจขบครับก็เสียดายครับก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นอาจารย์ในเรื่องของการแสดงที่แบบส่งเรามาถึงวันนี้ได้ก็เพราะละครของพอดีคำด้วยครับผมก็เพิ่งได้ยินอยู่วัน2วันนี้ก็ไปแล้วเหรออะไรเงี้ยเสียดายที่เสียดายเพราะว่าจริงๆเราถ่ายละครด้วยกันเนี่ยมา2ปีแล้วก็คือไม่ได้ไปเล่นที่อื่นเลยก็อยู่พี่ธงมา2ปีแล้วฮะตั้งแต่ในฮอยทมินแล้วครับทุกอย่างโอ้เขาช่วยเหลือเราทุกอย่างไม่ว่าเรื่องการแบบการ acting การวิธีการเล่นคือเราได้ปรัชญาในการแสดงหลายอย่างมาจากพี่ธงปีใหม่เป็นสวัสดีปีใหม่ที่ออฟฟิศครับพอดีคำครับใจหัวใจทำไมต้องกับปุ๊กด้วยกับปุ๊กลุกกับคุณแม่กับอะไรก็ได้ไม่กับปุ๊กลุกสิทำไมกับปุ๊กกับปะใครอ่ะเดี๋ยวให้ประกบมาตอบแทนก็เจอกันบ้างครับก็บอก2ปีไม่เหรอก็ใช้เวลาครับค่อยๆดูกันไปครับช่วงนี้ก็ถ่ายละคร7วันนะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วทั้ง7วันเขาก็ไปถ่ายที่ต่างจังหวัดครับก็ไม่ค่อยได้เจอก็โอ้โหสมัยนี้ก็คุยไลน์กันวะเรื่องส่วนตัวรู้ไปทำไมเนี่ยไม่ก็ไลน์คุยกันปรึกษากันปกติ